In a quarter mile, turn left onto Berkshire Road. มันนี่เข้ามาฮอตเบเกอร์สฟิลด์ขี่รถออกจากเฟรสโนกับประมาณมงสมุงครึ่งสมุงครึ่งสองสมุงเนาะมาแวะเมืองเบเกอร์สฟิลด์ว่าสิมายามมู Turn left onto Berkshire Road เขาสิออกมายามมูแต่สมัยไฮสคูลBerkshire Road for 1 mile. เดี๋ยวนี้ก็ประมาณมง7โมงตายเนาะฟังเพลง อันนี้ก็สิเป็นบ้านของมูสมัยไฮสคูลเนาะฮะสบายดีสบายดีได้สบายดีเป็นยังไงถ่ายกล้องได้อยู่ที่นะก็ละสบายดีสบายดีครับมาครับมาอันนี้ก็มูแต่สมัยไฮสคูลเด้อพี่น้องเนาะครับมาเข้ามาเบิ่งบ้านของเพิ่นได้ยินเสียงเพลงวาซากิคนตัวนี้เรียมเอาอยู่แหละนะบ้านของคนเราแม่นกระติบเข่าแค่นี้เลี้ยงปลาฮะอาสิออกไปเบิ่งหลังบ้านของเพิ่นเนาะว่าเพิ่นมีหยังแน่เนี่ยเฮาเนี่ยยังใส่ตัวได้อยู่เนี่ยเกลียวนะแล้วก็โซลันสโตปอยู่นี่นะแล้วปิดทับอะไรใส่เลยเปิดมาก็เป็นอันสแตนเลสสตีลยังบ่ได้ใส่เนาะเฮาใส่เทื่อนึง2เทื่อเนี่ยบ่ได้ใส่นะฮะบ่ได้หามาใส่เพิ่นก็บ่ใส่เด้เพราะว่าตอนเฮามาตอนนั้นเฮาได้ยินอยู่ว่าตัวซีนน่ะบิลคิทเช่นอยู่ข้างหลังนี่ไม่ได้ทูพาร์ตี้บอทันเฮดอาจารย์ถ้าเกิดใส่เมื่อเพื่อนเพราะว่าเขาบอกอันบอได้เฮดยังขนาดบิลว่ามาเฮดเอาโดคิทเช่นใส่เนาะเป็นคนแบบบอมักพอดีเนาะบอเลือกพอดีครับบอได้มากแค่ได้ครับบอได้มากมือกับฟังเธอกับเดินส่วนมาอยู่โอ้กันอันมักพอดีนี่เป็นว่ามานั่งกินดื่มอยู่ท่านี่ครับมีลูกมีเมียแล้วก็มักไปแนวนึงเนาะเขามาเบิ่งดูรถอันสมัยเป็นเบาเนาะสมัยเป็นเบาผู้ยอมขายเก็บเงี้ยนสิเออบ่ยอมขายได้ก็อยากได้ฮะบ่ขายครับอันนั้นเนาะเก็บพังมาแต่ว่าทูนอัพอยู่นะคนซื้อใหม่เฮ็ดใหม่แต่ตอนตัวแบ็คเอเวอร์ติ้งออริจินอลหมดทั้งนะว่าแม่นเป็น30กว่าปีว่ะตอนเฮามายามตอนนั้นเป็นเฮามายามตัวยังมีนี่91กาย91เนาะ33ปีล่ะเด้อตอนนี้เนาะ33ปีแล้วคันนี้อันอายุมันคันเก่าของเพิ่นยังเป็นแบบนี้แหละฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้สีมันก็อยากกันนั่นแหละแล้วเนาะสีบ่จอดบ่ได้สมัยตอนนั้นตะกี้เห็นป้าโทบ่เว้าแล้วเนาะขี่รถนี้เนาะครับคืออยู่ทุกเสื้อเฮ็ดนะว่าตอนนี้น่ะจอดอันเกือบคือฝุ่นอยู่ตอนนี้นะแต่ว่าตัวบ่ได้ปกบ่ได้หยังเลยเนาะป้าไว้แบบสิเลยเออถ้าว่าสิล้างแล้วก็ปกอยู่ว่าสิเป็นตัวบ่ได้เช็คแค่มันเนาะ
ทาเมียนแบบสิเลยตากแดดตากฝนเลยโอ้มันกระบอนั่นแหละเว้ยบ่ได้นั่นเลยเนาะเอาเมียละบ่ได้ขับเลยเนาะรถอันนี้ก็นั่งซับอยู่ให้นึงนะครับป้าไว้4 5ปีบ่ได้ซับเป็นหยังก็เลยแต่ว่าเบื่อเลยมานี่เบื่อเลยล่ะเบื่อเลยแต่นี่มีแต่จอดไว้เบิ่งซื่อๆจอดไว้เบิ่งซื่อๆเนี่ยกระบุนตลอดโอ้ยไปทิ่มซะว่าง่ายบ่ทิ่มแล้วเว้ยก็แม่นความเราแหละมีเนาะบ้านของเพิ่นอยู่เมือง Bakersfield Bakersfield บ้านหลังนี้อยู่มาหลายปีแล้วบ่2012ปีแล้วเนี่ย2012โอ้12ปีแล้วอยู่นี่แล้วตลอด11ไดเวทที่นี่แล้วกันแล้วไปเลยตะกี้ก็มาจากเฟสโน่เนาะก็สมัยตะกี้พุ่นล่ะมาตกเมกาใหม่ๆก็มาอยู่เฟสโน่เนาะเขาเฮียนไฮสคูลมาเริ่มไฮสคูลเลยเนาะเริ่มป.10เลยล่ะป.10เนาะป.9เนี่ยไปส่งนี่จังหน่อยเขาก็บดเลยหั่นนะแป๊บเดียวก็ยังเก่งได้มาอเมริกาปึ๊บมาเข้าป.10แล้วก็เฮียนจนจบเฮียนจนจบเลยบ่คือเฮาเว้ยตัวกันตัวบ่เลือกไปกันตัวไปก็โอเคแล้วไปไกลโอ้ยเฮาก็ตั้งใจอีหลีแล้วมันหักเฮียนบ่ได้ตัวเศร้าก่อนเด้ไปโอ้ยบ่เว้าแล้วมันเฮียนบ่ได้แหละคันเฮาเฮียนได้เฮาก็สิไปต่ออยู่สลาดอีหลีเด้อพี่น้องอันนี้เพิ่นมาอเมริกาเว้าภาษาอังกฤษบ่เป็นมาเฮียนโปรซิปเฮียนจบไฮสคูลแล้วไปต่อคอลเลจแล้วเพิ่นก็จบมาจนเป็นอันโปรเฟสเซอร์สอนอยู่ตะกี้สอนอยู่เฟรชโนซิตี้คอลเลจเนาะตอนนี้อยู่เบเกอร์ฟิลด์คอลเลจโอ้ตอนนี้อยู่ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเบเกอร์สฟิลด์บ่Bakersfield College สอนอันเลขเนาะสอนเลขเลขยังสอนบทstat หรือว่า algebra หรือว่า calculus algebra calculus geometry บ่เนาะว้าวเก่งๆๆเฮานี่ติขนาดเฮียนนํากันเขาเฮียนนํากันเฮาโอ้บ่ได้หยังจักหน่อยเปิดเบิ่งได้โอ้เบิ่งรถของเพิ่นอันนี้มันบ่ได้ขี่หรอกคันนี้ฮะรถกาดาวแพงเด้อรถนี่นะรถกาดาวบ่แม่นเป็นแสนเพิ่นว่านี่นะฮะบ่แม่นเป็นแสนดอลลาร์รถนี่นะแพงฮะผู้ใดก็ขี่ได้ผู้ใดขี่ได้ผู้ใดก็ขี่ได้บ่แพงเท่าไหร่นี่คันว่าประมาณ 150,000 เถอะขี่บ่ได้ละเฮาน่ะได้แต่เบิ่งมีแต่สิขี่โตโยต้ารุ่น S อัน580 S เบิ่งดูหลังบ้านของคนลาวนี่ปลูกอีหยังแน่นี่สิเป็นอันนี้ถ้ามักคือมากยังอันนี้ใบกะเพราได้นี่นะโอ้ใบกะเพราอันนี้มันเอียงบ่ทันเป็นปีนี้อันนั้นมันหนาวShed storage สิเฮ็ด storage แล้วเก็บแล้วโอ้เบิ่งดูอันนี้ก็ว่าสิเฮ็ดใหม่มักคือว่ามาเบิ่งดูเก็บเป็นไหมอันนี้จะมักคือแต่ว่ามันตกลนว่าตัวบ่ได้นี่เนาะเลยตัดลงโอ้โหเป็นมากหลายเด้อนี่เด้อเก็บมาเดี๋ยวฮะจองซื้อเบิ่งเป็นกินแล้วบ่คิดว่าได้เดี๋ยวทําซุปบ่เอาไปลองซื้อมันบ่เลือกเอาเอามาเบิ่งจักมากนึงโอเคบ่ครับอันนี้มันคืออยู่ทางนอกมันสิได้หน่อยใหญ่กว่าอันนั้นนี่
อันนี้ไปซื้อเบิ่งเนี่ยพี่แต่ทุกปีนี่เป็นลายกว่านี้ใหญ่กว่านี้นะอันนี้นะคิดว่ามันบ่ทันนั่นบ่ทันในบ่ทันสุกของมันนั่นถ้าสิตัดทิ่มแน่มันทันอันนั้นลอยโพดอันน่ะบ่ทัดทิ่มแล้วไว้กินรอไว้จักประมาณ 2-3 ต้นก็พอแล้วอันนี้คือมากใบนี่เฮาก็แม่เฮาก็มาปลูกอันนี้มันต้นอันเอียงมักสีดาบ่สีดาโตฮู้บ่ว่ากันนั่นว่าไงผักอีเลิศผักอีเลิศนั่นผักเด้อครับครับครับกล้วยครับงัวอันนี้เชดอันปลูกใหม่บ่ชาดเฮาก็ปลูกแล้วหลายเดือนแล้วล่ะใส่เครื่องคอเลกจ้างคอเลกจ้างเห็นบ่คือให้เบิ่งกันอย่างเช่นจ้างคอเลกเตอร์เนาะจ้างคอเลกเตอร์นี่เฮานี่เฮาเว้าให้เท่านั้นเด้โอ้บ่ได้แม้แต่อันเครื่องตัดหญ้าตัดหยังอยู่นี่นี่เอาเครื่องตัดหญ้าเฮาครบอันเป็นการ์เดเนอร์ได้ได้บัดนี้ตอนนี้หั่นน่ะเป็นแล้วได้เวียกงานดีโอ้เฮาโอเคอยู่ได้เฮาเฮ็ดเฮาก็โอเคอยู่ได้สบายจิ๊บๆสบายเลยเฮ็ดอยู่บ้านตัวเองนี่แหละบ้านนี่ได้10มาอยู่นี่ได้12ปีเนาะ12ปีแต่บ้านปุ๊บซึ่ง9ซึ่ง9ซึ่ง9 3ปี12 15ปีตอนซื้อนี่ราคาเท่าไหร่ตอนซื้อนี่217ตอนนี้จ่ายเบิดตาจ่ายเบิดแล้วบ่สาธุจ่ายเบิดล่ะเพย์ออฟห่วยตอนปี2012ฮะแต่บ่ว่า2000แต่2022ตอนดอกภายใน10ปีฮะคันว่าคันผู้ใดนี่บ่มีหนี้เฮือนนี่เขาว่า Living the American Dream ทำไม่มีแต่อื่นเด้นี่แนวอื่นก็ของธรรมดาฮะแต่ว่านี่หนี้เฮือนนี่แปลว่าลําบากหลายเออ30ปีเพราะว่าอันอินเทรสมันดับเบิ้ลได้คือทั้งอันคันเฮาบ่ไปจ่ายเมื่อทันนะเฮาจ่ายแต่ละเดือนจนฮอด30ปีนี่237ประมาณ 500,000 พุ่นล่ะทั้งต้นทั้งดอกว้าวเออ principal กับ interest ประมาณนั่นน่ะประมาณ 300,000 พุ่นล่ะแต่ว่าเก่งหลายแต่ว่าเก่งเติบเพราะว่าธรรมดาเฮือนเฮาอยู่อเมริกาน่ะ30ปีขึ้นเมื่อเนาะเฮาเพย์ออฟอันนี้ตัวมาอยู่นี่12ปี12ปีเพย์ออฟ12ปีแต่ตอนนี้บ่ได้แล้วเงินมันขึ้นเด้อตอนนี้คันสิขายประมาณ 400,000 หรือ 500,000 ง่ายๆประมาณ 500,000 ได้ประมาณ 500,000 เนาะคันเฮาขายให้สิไปซื้อซ้ายบ่ได้ราคานี่ละบ่ได้แล้วโอ้ก็ดีนะสนใจอยู่นี่แล้วบ่ขายแล้วสิขายหยังเนาะบ่ขายแล้วอยู่นี่แล้วท่านขายก็มีแต่ย้ายเมืองลาวพุ่นแหละเออแม่นเออแล้วเมียจัก10คนให้เขาเลี้ยงเนาะเจ้าเนาะเฮ้ยสวัสดีฮะลูกสาวเพิ่นสวัสดีค่ะอะไรครับครับเด็กก็อาจารย์เล่นเยอะแยะเนาะเล่นเปียโนลูกนี่สิเป็นซอดอันน่ะซอดอันคนเบอร์มาเนาะเบอร์มาแม่นฮะแม่นลูกพื้นนะฮะเมียของเพิ่นคนเบอร์มาเบอร์มาก็เว้าภาษาลาวว่าภาษาไทยนี่แหละเพิ่นได้อันไทยซิติเซ่นนะครับอันวีซ่าซิติเซ่นก็ได้นะเบิ่งต้นมากันเบิ่งได้โจอันนี้ฮะแต่นี่เป็นอะไรได้น้อยน้อยๆแบบสิล่ะมันสิแซ่บนะโอเคนี่ถ้าได้เฮาบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังมาเพซิเมนต์ได้ลองเบิ่งเด้อนี่สิไทยของเพิ่นมากอย่างนั้นน่ะมากพีชโอ้มันเฮาก็งามแม่นบ่อือฮึได้พีชเดี๋ยวเฮาสิเก็บตัวมันสุกเด้อขอไปแต่บางคนก็ว่านั่นนี่บ่มากบ่ซั่นเด้อเพราะว่าตัดทิ่มเพราะมันอันนั้นโพดทางไหนเด้อเห็นบ่มันบ่ได้งามเพราะว่าบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังเด้อ
โอ้หมากพีชนี่คือแบบบ่มีขนเนาะบ่มีขนเออรุ่นนี้ธรรมดาหมากพีชมันสิมีขนเออแต่อยู่ข้างคนมีขนอ่าอันนี้มันมะนาวนี่เนาะมะนาวถ้าท่านก็มีรุ่นเป็นมากหรือเปล่าโอ้ดีๆส่องมาไม่เห็นเลยบ่มืดนะเออเห็นอยู่อันนี้กระทันมานี่โตโอ้กระทันหมดนี่แซ่บได้นี่เออกระทันคืออยู่เมืองลาวได้อันนี้เออนี่นี่สำนี้กินก็ได้เลยนี่สำนี้นี่ได้ได้เก็บโลดฮะออแกนิกอีกแต่เก็บโลดฮะมันยังบ่สุกครับเออบ่สุกบ่ทันสุกแต่ละปีเฮาไปปั๊มลงมามันก็อันแตกอันนั้นออกอีกนะอยู่ข้างล่างต้นนี่มันอันต้นมันใบผักกูดโอ้ต้นใบขี้หูดทางบ้านนี่คนอีหยังนี่คนแม็กคุณแม็กบอกอันอันนี้หมักเดือได้นี่หมักเดือนี่เนาะบ้านของเพิ่นอันนี้ก็สิเป็นหมู่สมัยพุ่นล่ะพี่น้องสมัยเรียนนำกันแต่ตอนยังน้อยพุ่นเนาะไฮสคูลวันนี้เขาก็ได้มาเยี่ยมยามเพิ่นบ่ได้มาหาเพิ่นดนละสบายดีเฮลโลเฮลโลแล้วมาแวมาแวแอนเล่นน้ำบ่ได้มาดนละออกทำอะไรทำงานwork and kitchen ha บ่ได้บ่ได้เด้อโหโหโหสิเบิ่งสิเบิ่งบักพีชโอ้โหมาเปิดบ่อแบบนี้ฮะยาสมบัติสมบัติสมบัติแบบนี้ไม่หมดกันบ่น้ำหาบ่ได้อันบ่ได้ใส่อันยังบ่ได้ใส่ปุ๋ยแต่ยังนั้นนะเออโอเคนี่ได้ซื้อยาซื้อยังหาเลยออกมาขนาดนี้นี่สุกๆแล้วกันสุกปานไหนนี่เอาตัวนี้บ่ดีทิ้งบ่อยู่บ้านเฮาคายบ่ออกแบบนี้เนาะอาจจะไปหาแม่หานางไม้ก็เว้ยสบายเฮาใส่หัวมันบ่เอาเพิ่นสนุกเฮากินนั่นนั่นได้ฮะเอาน้ำบ่ทานมันก็บ่ดื่มได้เจ้าเบียร์ก็บ่ดื่มน้ำทานแล้วสะอาดเย็นๆขอบใจกินบ่ชีสเค้กชีสเค้กกินบ่นี่ได้ละบางตู้เย็นเพิ่นบ่มีฮอดเบียร์เด้อคนบ่กินเหล้ากินเบียร์กินบ่เอาบ่ฮะโอเคโอเคน้องเบิ่งชีสเค้กแพ้บักม่วงเนี่ยมาพลึกพลั่มเป็นบ่เฮาเฮาปากปอกนะโอ้บักม่วงใหญ่มันจะคล้ายๆคือบักม่วงลักซอเอสมันได้นี่ฮู้บ่บักม่วงลักซอเอสแม่นฮะแม่นบักม่วงลักซอเอสบ่ฮู้แน่เนาะโอ้หมอนี่บ่ฮู้หยังเลยลักซอเอสเลยฮะบักม่วงลักซอเอสหน่วยใหญ่ๆแบบนี้แหละนี่ลักซอเอสเออว่าน่าได้มีโคตร
ชิกสักเลยโคตรบ้านี่นะนั่งนั่งอยู่คนแม่เจ้ามาแบบกล้วยอย่างแบบนี้เออบ่ฮู้เด้อสไลด์เขาว่ากล้วยชนีบ่เพิ่นเอิ้นเออซื้อแม่นฮะว่าทอดทอดเอิ้นทอดอีกแล้วเนื้อชีสเค้กคนบริสุทธิ์คนบ่กินเหล้ากินเบียร์ตำเหล้าขาวด้วยนะมื้อนี้ก็ได้ออกมาเยี่ยมมายามหมู่สมัยตะกี้เนาะอันนี้ก็สิเป็นบ้านของเพิ่นอันนี้เฮาก็บ่ได้มาดนละมันนี่ก็อากาศดีเนาะอยู่ในเมืองเบเกอร์สฟิลด์มาเบิ่งรถงามของเพิ่นนี่งามหลายรถคันนี้รถกาดาวอันนี้ก็รถเฮ็ดเวียกของเพิ่นBMW อันนี้ก็รถของเฮา Toyota Corolla อันนี้เป็นรถเมียเนาะ Prado เฮ้ยเดี๋ยวล่ามันมันได้เอาแต่มันเป็น Prado นะล่าอืมล่าเป็น Prado เนาะโอเคขอขอบใจหลายๆเฮาก็สิได้กลับแล้วมื้อนี้นะโอเคอ่ะขอบคุณโอเค